สวัสดีทุกท่านนะครับวันนี้จะมาขอนำเสนอภาพรวมสรุปการประเมินค่าการปลดปล่อยคาร์บอนไดออกไซด์จากโรงไฟฟ้าชิลมนในภาคเหนือนะครับซึ่งข้อมูลที่ผลการดำเนินการในส่วนนี้ก็ได้ถูกใช้ไปในเป็นข้อมูลเริ่มต้นในการประเมินการออกแบบระบบดักจับขนส่งแล้วก็กักเก็บคาร์บอนไดออกไซด์ของโครงการที่เป็นวัตถุประสงค์หลักของโครงการต่อไปนะครับก็ขอเริ่มด้วยสโคปอย่างที่ดร.แปรมฤดีได้เรียนไปแล้วนะครับเราโฟกัสที่โรงไฟฟ้าชิลมนในภาคเหนือซึ่งคำว่าภาคเหนือเนี่ยเราก็ใช้นิยามตามแผนที่ภาคเหนือของกรมพัฒนาพลังงานทดแทนและอนุรักษ์พลังงานนะครับซึ่งก็ได้รวมจังหวัดในภาคกลางตอนบนอย่างเช่นนครสวรรค์กำแพงเพชรเพชรบูรณ์หรืออุทัยธานีพวกนี้นะครับเข้าไปด้วยเสร็จแล้วพอได้แผนที่สโคปในเชิงภูมิศาสตร์แล้วเนี่ยเราก็เข้าไปค้นข้อมูลเบื้องต้นของโรงไฟฟ้าชิลมนเหล่านี้จากฐานข้อมูลของสำนักงานคณะกรรมการกำกับกิจการพลังงานนะครับหรือกกพ.ซึ่งในฐานข้อมูลนี้ก็จะมีทั้งชื่อที่ตั้งแล้วก็กำลังการผลิตของโรงไฟฟ้าเหล่านี้นะครับเราก็ได้สโคปใช้สองเรื่องในการสโคปก็คือเราเลือกเฉพาะโรงไฟฟ้าที่เป็นสตีมเทอร์ไบน์นะครับเพราะว่าจะมีโรงไฟฟ้าเล็กๆที่เป็นส่วนน้อยที่เป็นแก๊สซิฟิเคชันมาด้วยเราก็จะตัดกลุ่มนั้นออกไปนะครับก็จะเหลือเป็นสตีมเทอร์ไบน์ซึ่งเป็นโรงไฟฟ้าส่วนมากอยู่แล้วนะครับรวมทั้งเราเลือกที่สถานะที่มีการจ่ายไฟเข้าระบบก็คือ COD อยู่ณปัจจุบันนี้นะครับจากที่เห็นในตารางนี้ก็สรุปได้ว่าตอนนี้เรามีโรงไฟฟ้าในสโคปของเราอยู่44โรงนะครับซึ่งถ้าดูตามกำลังการผลิตเนี่ยก็จะเห็นได้ว่าส่วนใหญ่ทั้งหมดการกำลังการผลิตรวมทั้งหมดก็ประมาณ970เมกะวัตต์นะครับเกือบ1กิกะวัตต์แล้วก็ส่วนใหญ่เนี่ยส่วนใหญ่จะอยู่ที่นครไม่ใช่ส่วนใหญ่มากที่สุดอยู่ที่นครสวรรค์นะครับ 30% แล้วก็ลำดับที่2กำแพงเพชรต่อด้วยอุทัยธานีต่อด้วยเพชรบูรณ์นะครับซึ่งโรงไฟฟ้าทั้ง44โรงเนี่ยตอนเริ่มต้นโครงการทีมงานเราก็ได้เชิญโรงไฟฟ้าเหล่านี้เข้าร่วมโครงการอย่างเป็นทางการไปแล้วนะครับซึ่งก็ผลจากการเชิญเนี่ยเราก็ได้โรงไฟฟ้าทั้งหมด6โรงนะครับที่ได้กรุณาเข้าร่วมโครงการกับเราก็คือชุดแรก2โรงก็จะเป็นโรงไฟฟ้าของเครือราชพัฒนาหรือว่าชื่อเดิมคือสาโคเจนนะครับแล้วก็ชุดที่2อีก2โรงเป็นโรงไฟฟ้าของเครือโคลเวอร์นะครับแล้วก็สุดท้ายที่ตอบรับเรามาก็คือของเครือไทยเสรีกรุ๊ปนะครับก็ต้องขอบคุณทั้ง6โรงไฟฟ้าทั้ง6บริษัทนี้มาในที่นี้อย่างมากนะครับก็อย่างที่เห็นในสไลด์ที่แล้วนะครับโรงไฟฟ้ามีทั้งหมด44โรงเนี่ยเราขออนุญาตแบ่งเป็นผมขออนุญาตนิยามว่าเป็นโรงเล็กนะครับก็คือต่ำกว่า10เมกะวัตต์เนี่ยมีทั้งหมด21แห่งนะครับแล้วก็โรงขนาดกลางที่ในภาคเหนือจะมี23แห่งจำนวนเมกะวัตต์ก็ตั้งแต่16ถึง85เนี่ยก็ต้องเรียนว่าโรงขนาดเล็กใน21แห่งเนี่ยส่วนใหญ่จะเป็นโรงไฟฟ้าที่ใช้ชีวมวลผสมนะครับหลายๆตัวผสมกันใช้เป็นเชื้อเพลิงในการผลิตไฟฟ้าส่วนโรงที่เป็นขนาดกลางที่ใหญ่ขึ้นมาเนี่ยส่วนใหญ่เลยจะเป็นโรงไฟฟ้าที่ใช้ชานอ้อยเป็นเชื้อเพลิงหลักนะครับซึ่งเนื่องมาจากเป็นโรงไฟฟ้าที่อยู่ในเครือเดียวกับโรงผลิตน้ำตาลนั่นเองนะครับคราวนี้จะเรียนต่อไปว่าวิธีที่เราใช้ในการประมาณค่าการปลดปล่อย CO2 เนี่ยจากปล่องของโรงไฟฟ้าเนี่ยเราก็ใช้การตั้งสมมติฐานบางอย่างนะครับคือจริงๆแล้วเนี่ยโรงไฟฟ้าทั้ง6โรงที่เข้าร่วมโครงการเนี่ยก็ได้ให้ข้อมูลชีวมวลทั้งทั้งปริมาณและชนิดชีวมวลที่เขาใช้ต่อปีมาให้แล้วซึ่งถ้ามีข้อมูลนั้นเราก็สามารถจะโปรเจกต์ไปที่ CO2 ที่จะปลดปล่อยได้โดยการใช้ค่าพารามิเตอร์ที่เกี่ยวข้องกับชีวมวลก็คือ
ค่าความร้อนค่าความชื้นแล้วก็ค่าคาร์บอนคอนเทนต์นะครับแต่เนื่องจากเราต้องประเมินทั้ง44โรงซึ่งที่เหลือจาก6โรงที่ไม่ได้ร่วมโครงการเนี่ยเราก็จะไม่มีข้อมูลเหล่านั้นเพราะฉะนั้นเราก็ต้องใช้วิธีการตั้งสมมติฐานเริ่มต้นจากกำลังการผลิตติดตั้งของแต่ละโรงไปเลยนะครับก็ใช้วิธีเดียวกันทั้งหมดคือเราเริ่มจากกำลังการผลิตติดตั้งแล้วเราก็สมมุติว่าทุกโรงเนี่ยผลิตปีละ340วันนะครับ340วันนี้ก็เป็นค่ากลางๆที่เราได้จากโรงไฟฟ้า6โรงที่ร่วมโครงการเนี่ยบางโรงก็ผลิตได้มากกว่านี้บางโรงก็น้อยกว่านี้เนื่องจากการชัตดาวน์ที่ไม่ได้คาดหมายด้วยนะครับก็ตีไว้กลางๆประมาณ340แล้วก็ตีว่าทุกโรงผลิตเต็ม max capacity เลยนะครับแล้วก็เราจากสมมติฐานนี้เราก็จะได้เอาพุทพลังงานที่เขาผลิตได้ต่อปีขึ้นมาแล้วเราก็จะ convert เอาพุทพลังงานนี้ให้กลายเป็น input ความร้อนที่ต้องใช้ในการผลิตพลังงานนั้นเนี่ยโดยสมมุติว่ามี plant efficiency ประมาณ 20% นะครับซึ่งก็เป็นค่ากลางๆเหมือนกันที่จากที่เราได้สำรวจข้อมูลมาโรงไฟฟ้าใหญ่ก็อาจจะมากกว่า20หน่อยแต่ขออนุญาตใช้เป็นตีเป็น20ให้กับทั้งทุกโรงไปก่อนนะครับเมื่อได้ input thermal input ที่ต้องใช้ในแต่ละปีมาแล้วเนี่ยเราก็มาตีเป็นน้ำหนักชีวมวลที่ต้องใช้โดยการที่เราก็ได้สำรวจเขาเบื้องต้นคร่าวๆนะครับสำหรับโรงที่เราไม่ได้คุยตรงเนี่ยเราก็จะหาข้อมูลที่เป็นข้อมูลทุติยภูมิที่เราได้จากเว็บไซต์ของโรงงานหรือว่าเว็บรายงานต่างๆเนี่ยเราก็จะทราบว่าแต่ละโรงโดยคร่าวเนี่ยใช้ชีวมวลประเภทไหนบ้างนะครับเสร็จแล้วก็จากน้ำหนักชีวมวลที่มีความชื้นอยู่เราก็หักความชื้นออกจากข้อมูลเปอร์เซ็นต์ความชื้นของชีวมวลที่เราก็ได้จากใช้ข้อมูลตรงที่ได้จากโรงงานที่ร่วมโครงการนะครับเสร็จแล้วก็แปลงให้กลายเป็นจากน้ำหนักชีวมวล5เนี่ยเราใช้เปอร์เซ็นต์คาร์บอนคอนเทนต์แปลงเป็นคาร์บอนไดออกไซด์โดยแอสซูมว่าเป็นคอนเวอร์ชัน 100% จากคาร์บอนเป็น CO2 นะครับซึ่งสิ่งหนึ่งที่เราก็ให้ความสำคัญในการตั้งสมมติฐานหรือว่าตั้งวิธีการคำนวณรอบนี้ก็คือเราให้ความสำคัญกับพารามิเตอร์ที่เกี่ยวข้องกับชีวมวลที่มีความหลากหลายที่ตามที่แสดงอยู่ในตารางเป็นตัวอย่างนี้นะครับก็คือภาคเหนือเราก็จะมีการใช้ชีวมวลที่ค่อนข้างหลากหลายตามลักษณะภูมิภาคภายในภาคเหนือเองก็มีด้านบนกับด้านล่างอะไรอย่างเงี้ยนะครับก็จะมีชีวมวลที่พร้อมให้ใช้งานได้ไม่เหมือนกันคราวนี้เราก็พยายามใช้ข้อมูลปฐมภูมิที่ได้จากโรงไฟฟ้าที่ทั้ง6บริษัทที่ได้อนุเคราะห์มาให้เราเนี่ยเราก็จะให้ความสำคัญกับข้อมูลเหล่านั้นก่อนเพราะถือว่าเป็นตัวแทนของบริบทภาคเหนือก่อนนะครับก็ขออนุญาตพูดถึงคอลัมน์กลางนะครับเปอร์เซ็นต์ moisture content หรือเปอร์เซ็นต์ความชื้นเนี่ยถ้าดู4ตัวล่างตั้งแต่ไม้สับไปถึงยูคาลิปตัสเนี่ยจากที่ได้สัมภาษณ์และได้รับข้อมูลมาเนี่ยก็โรงไฟฟ้าหลายๆโรงก็จะมีการมีขั้นตอนในการพยายามลดความชื้นเบื้องต้นก่อนที่จะฟีดเข้าไปในบอยเลอร์นะครับซึ่งจริงๆความชื้นของชีวมวลเนี่ยก็สามารถอัดขึ้นไปถึงได้ถึง 40-50% เลยแต่ก็สำหรับบางโรงที่หลายๆโรงที่บอยเลอร์อาจจะไม่ได้สามารถรับชีวมวลที่มีความชื้นระดับสูงขนาดนั้นได้เขาก็จะมีขั้นตอนในการลดความชื้นเช่นการตากหรือว่าการลดขนาดสับชีวมวลให้มีการถ่ายเอาความชื้นออกไปได้บ้างนะครับเราก็ในการศึกษาครั้งนี้เราก็ได้แอสซูมไปก่อนว่าชีวมวลเหล่านี้ที่เป็นชีวมวลหลักๆในโรงไฟฟ้าที่ใช้ชีวมวลผสมนะครับให้เป็นเปอร์เซ็นต์ความชื้นที่ประมาณ 30% ไว้ก่อนเสร็จแล้วก็ต้องเรียนว่าค่าความร้อนหรือที่เรียกว่า net calorific value เนี่ยมันเป็นอะไรที่แปรเปลี่ยนไปตามความชื้นของชีวมวลนะครับเพราะฉะนั้นเมื่อเรากำหนดความชื้นสำหรับ4ตัวล่างนี้แล้วเนี่ยเราก็ขั้นตอนต่อไปก็คือเราคำนวณค่า NCV based on ค่า NCV ที่ทางโรงไฟฟ้าที่ร่วมโครงการเนี่ยได้ให้เรามาณนะค่าความชื้นอื่นๆที่ไม่ใช่30นะครับเราก็สามารถโปรเจกต์ไปเป็นค่า NCV ที่ 30% ความชื้นได้นะครับแล้วเราก็ใช้ค่าพวกนี้ในการมาคำนวณสิ่งที่ผมขออนุญาตเรียกว่า emission factor ของแต่ละชีวมวลก็คือจำนวนปริมาณคาร์บอนไดออกไซด์ที่ปล่อยออกมาต่อค่าความปริมาณความร้อน1เมกะจูลที่
แต่ละชิวมวลสามารถให้ได้ในจากการเผาไหม้ชิวมวลนะครับก็จากสี่ตัวล่างที่เพิ่งเล่าให้ฟังตะกี้ขออนุญาตไปพูดถึงตัวใหญ่สุดที่โรงไฟฟ้าขนาดกลางที่เป็นสำหรับภาคเหนือเป็นโรงไฟฟ้าขนาดใหญ่ๆที่เขาใช้กันเยอะเนี่ยก็คือชานอ้อยนะครับข้อมูลนี้เนื่องจากโรงไฟฟ้า6โรงที่เราที่เป็นสมาชิกโครงการเราเนี่ยก็ไม่ได้ใช้เป็นหลักนะครับข้อมูลนี้ได้จากอีก2โรงที่ท่านกรุณาให้ข้อมูลเรามาแต่ว่าท่านไม่ได้เปิดเผยไม่ได้เปิดเผยชื่อนะครับก็ต้องขอบคุณท่านมาณที่นี้ด้วยเป็นท่านเป็นโรงไฟฟ้าที่เป็นอยู่ในเครือของโรงน้ําตาลนะครับก็จะเห็นว่าความชื้นของชานอ้อยเนี่ยเป็นธรรมชาติอยู่แล้วว่าเป็นอะไรที่สูงมากประมาณ 50% นะครับแล้วก็การใช้งานก็ใช้ที่ 50% ด้วยแล้วก็ค่า NCV ก็สะท้อนว่าความชื้นเยอะค่า NCV ก็จะค่อนข้างต่ำนะครับแล้วก็อีกตัวนึงที่เริ่มเข้ามีบทบาทมากขึ้นก็คือใบอ้อยก็คือจากนโยบายของรัฐบาลที่สนับสนุนให้มีการลดการเผาใบอ้อยในแปลงนะครับเพื่อลดปัญหาฝุ่นควันเนี่ยก็จะมีการโรงไฟฟ้าก็จะเริ่มนำใบอ้อยเข้ามาใช้เป็นเชื้อเพลิงเสริมมากขึ้นเรื่อยๆนะครับซึ่งจุดเด่นของใบอ้อยอันนึงที่ได้รับข้อมูลมาก็คือเปอร์เซ็นต์ความชื้นจะค่อนข้างต่ำกว่าตัวอื่นนะครับซึ่งก็เป็นส่วนดีส่วนหนึ่งเพราะว่าโรงไฟฟ้าที่ใช้เชื้อเพลิงผสมเนี่ยก็สามารถจะผสมใบอ้อยเข้าไปเพื่อลดเปอร์เซ็นต์ความชื้นโดยรวมของเชื้อมวลที่เขาใช้ฟีดเข้าไปในบอยเลอร์กันอยู่ได้นะครับแล้วก็อีกตัวหนึ่งที่ใช้กันก็คือแกลบซึ่งก็คือมีความระดับความชื้นที่ค่อนข้างต่ำเหมือนกันนะครับคราวนี้อยากจะมาดูที่คอลัมน์สุดท้ายก็คือ emission factor ของแต่ละเชื้อมวลเนี่ยนะครับก็แค่อยากจะโชว์ให้เห็นว่าถ้าเทียบกับค่า emission factor ที่ได้มาจาก sourceอย่างเช่น IPCC หรือว่า USEPA เนี่ยช่วงของ emission factor จาก reference จากคนพวกนี้ก็อยู่ในช่วงที่ใกล้ๆกับช่วงที่เราคำนวณได้จากค่าปฐมภูมิของข้อมูลของภาคเหนือเองนะครับซึ่งก็ทำให้เรารู้สึกค่อนข้างมั่นใจว่าข้อมูลนี้ก็น่าจะ make sense และน่าจะนำไปใช้ต่อได้นะครับแล้วก็มีอย่างนึงก็คือช่วงความกว้างของอย่างเช่นค่ามินิมัมก็คือของ emission factor ก็เป็นของไบอ้อยเนี่ย90ประมาณ90กรัมคาร์บอนไดออกไซด์ต่อเมกะจูลเนี่ยเทียบกับตัวที่มีค่าสูงประมาณ107เนี่ยเรนจ์มันก็อยู่ประมาณต่างกันประมาณ 17% นะครับซึ่งก็ขอให้โน้ตไว้ว่า 17% นี้เป็นช่วงสำหรับ emission factor ของชีวมวลนะครับแต่ว่าพอนำไปใช้จริงเวลาเราคำนวณให้กลายเป็น emission factor ต่อพลังไฟฟ้าที่ผลิตได้เนี่ยมันจะไม่กว้างขนาดนี้เพราะว่าก็ไม่มีโรงไฟฟ้าไหนที่ใช้ใบณปัจจุบันนะครับที่ใช้ตัว minimum แบบเยอะสุดหรือว่าทั้ง 100% หรือไม่แล้วก็ไม่มีโรงไหนที่ใช้ไม้ไผ่หรือเปลือกยูคาเยอะขนาดนั้นด้วยนะครับเพราะฉะนั้นช่วง emission factor ของถ้าเป็นแปลงเป็นหน่วยต่อกำลังพลังงานไฟฟ้าก็จะไม่กว้างเท่า 17% นี้นะครับคราวนี้ก็จะไปถึงเล่าให้ฟังถึงหน้าที่กี้ก็คุยไปแล้วขั้นตอนในการคำนวณนะครับก็อย่างที่เล่าก็คือเราจากกำลังการผลิตติดตั้งเนี่ยเราก็จะได้ thermal input ที่ต้องใช้นะครับโดยการคูณจำนวนวันแล้วก็ efficiency จำนวนวันแล้วก็โทษนะครับผมเองก็เริ่มลืมจำนวนวันแล้วก็กำลังการผลิตติดตั้งเพื่อให้ได้เอาท์พุตต่อปีที่อินพุตพลังงานความร้อนที่ต้องใช้นะครับเสร็จแล้วก็ดูหน้าตาชิวมวลว่าโรงไฟฟ้าแต่ละโรงพวกนี้ใช้ชิวมวลแบบไหนบ้างถ้าตอนนี้เราดูชิวมวลที่ตารางที่แคปมาให้ดูนี่ก็คือชิวมวลโรงไฟฟ้าชิวมวลที่เป็นขนาดใหญ่สุดของสโคปที่เราพิจารณานะครับก็เขาก็จะใช้ชานอ้อยเป็นส่วนใหญ่นะครับก็จะมีโรงไฟฟ้าที่เป็นชิ้วมวลผสมโผล่มาบ้างสำหรับโรงที่ขนาดใหญ่ๆนะครับเราก็จะโปรเจกต์ไปที่น้ำหนักชิ้วมวลตามชนิดและดิสทริบิวชันของชิ้วมวลที่เราตั้งอย่างเช่นถ้าเป็นชานอ้อยผสมใบอ้อยเราก็จะแอสไซน์ให้เป็นชานอ้อย3ส่วนใบอ้อย1ส่วนอะไรเงี้ยนะครับก็จะได้ค่า NCV ที่เป็น3ต่อ1ชานอ้อยใบอ้อยเหมือนกันแล้วก็โปรเจกต์มาเป็นน้ำหนักชิ้วมวลเปียกจากน้ำหนักชิ้วมวลเปียกเราก็หักลบ
ความชื้นจะได้น้ำหนักชีวมวลแห้งนะครับสำหรับแต่ละโรงแล้วจากน้ำหนักชีวมวลแห้งเนี่ยเราก็จะนำไปสู่ค่า CO2 ด้วยการคูณสัดส่วนเปอร์เซ็นต์คาร์บอนแล้วก็แปลงนั้นให้กลายเป็น CO2 ทั้ง100%นะครับก็จะได้เห็นว่าจากการคำนวณอย่างเงี้ยก็จะได้เห็น emission factor ต่อพลังงานไฟฟ้าที่ผลิตได้ต่อหน่วยเมกะวัตต์อาวเวอร์เนี่ยเป็นประมาณ 1.8 ถึง 1.9 ตันคาร์บอนไดออกไซด์นะครับสำหรับเรนจ์ของชีวมวลที่อยู่ในการศึกษาครั้งนี้นะครับแล้วก็ในขั้นตอนต่อไปเนี่ยถ้าเราเอาค่า emission ของโรงไฟฟ้าเนี่ยมาพลอตมาศึกษานะครับก็จะเห็นว่ารวมโดยรวมแล้วเนี่ยจาก44โรงของภาคเหนือเนี่ยคาร์บอนไดออกไซด์ที่ปลดปล่อยออกมาก็มีประมาณเกือบ15ล้านตันต่อปีนะครับคาร์บอนไดออกไซด์สัดส่วนการปลดปล่อยก็จะแทบจะเหมือนกับสัดส่วนของกำลังการผลิตติดตั้งเลยก็คือเรียงถ้าโซตามนี้ก็คือเรียงเหมือนเดิมเลยนะครับนครสวรรค์มีมากที่สุดแล้วก็ตามด้วยกำแพงเพชรอุทัยธานีซึ่งพิกัดของโรงไฟฟ้าพวกนี้ผมโชว์แค่ระดับจังหวัดนะครับแต่จริงๆพิกัดเนี่ยเราก็มีถึงระดับโรงงานเลยเพราะฉะนั้นในการที่จะนำข้อมูลนี้ไปใช้ในการออกแบบระบบอย่างเช่นระบบการขนส่งเนี่ยก็สามารถลงได้ถึงระดับพิกัดเลยนะครับอันนี้ก็ต้องรอฟังช่วงบ่ายที่อาจารย์ณัฐนันท์จะนำเสนอว่าลงเราจะลงถึงระดับตำบลหรืออำเภอหรือพิกัดโคออร์ดิเนตนะครับคราวนี้อย่างที่ดร.เปรมวิทย์ได้เรียนไปแล้วว่าเราตั้งเป้าไว้ว่าเราจะแคปเจอร์ประมาณ10ล้านตัน CO2 ให้ได้ต่อปีนะครับแล้วคราวนี้10ล้านตันเนี่ยถ้าเรามองกลับไปจากเคิร์ฟเนี้ยที่เราพลอตทุกโรงใน44โรงที่เรามีเนี่ยเราก็จะเห็นได้ว่าถ้าเก็บลงเยอะสุดเราไล่ลงมาเนี่ยเราก็ต้องเก็บทั้งหมดประมาณ16โรงอันดับ16โรงแรกในอันดับที่ปล่อยที่สุดมากที่สุดนะครับซึ่ง16โรงแรกเนี้ยอันนี้ขออนุญาตไม่ได้เปิดเผยชื่อโรงแต่เราก็มีชื่อโรงไฟฟ้าอยู่แล้วนะครับตามฐานข้อมูลที่เราได้มาเนี่ยเราก็จะเห็นได้ว่าก็จะเป็นโรงไฟฟ้าที่อยู่ที่ไหนบ้างนะครับแล้วก็ปริมาณที่แต่ละโรงปล่อยนะครับ16โรงนะรวมกันได้ประมาณ10ล้านตันคาร์บอนต่อปีนะครับซึ่งก็จะส่งต่อข้อมูลเนี้ยได้ส่งต่อไปให้กับทีมที่จะทําการออกแบบระบบต่อไปแล้วนะครับอันนี้เป็นส่วนของคาร์บอนไดออกไซด์นะครับคราวนี้ก่อนปิดขออนุญาตพูดถึง emission อีก2ตัวซึ่งก็มีผลต่อการออกแบบระบบของโครงการเราเหมือนกันก็คือ SOX กับ NOX นะครับในเชิงนี้ SOX กับ NOX มีความสําคัญในเชิงผลที่2ตัวนี้เขามีต่อขออนุญาตเรียกว่าตัวกลางในการใช้ในการดักจับคาร์บอนไดออกไซด์นะครับก็คือสารที่เรียกว่า MEA หรือว่าโมโนเอทานอลมีนนะครับซึ่งจากการศึกษาเนี่ยก็พบว่าผู้ผลิต MEA เนี่ยก็ได้ให้สเปคของระดับความเข้มข้นของซอสไซน็อกซ์ที่ควรจะมีในไอเสียที่จะมาสัมผัสกับ MEA แล้วให้ MEA ดังดึงเอา CO2 เข้าไปเก็บไว้นะครับในการดักจับเนี่ยคืออันนี้จะขอโชว์สั้นๆว่าจากข้อมูลที่เราได้มาจากโรงงานโดยตรงและข้อมูลที่เราได้จากรายงานต่างๆเนี่ยก็จะพบว่าโรงไฟฟ้าในภาคเหนือเนี่ยก็จะมีการปล่อย Exhaust and NOX ที่ส่วนใหญ่ก็อยู่ในระดับตามกฎหมายของประเทศไทยอยู่แล้วนะครับเส้นสีแดงหรือเส้นสีเขียวที่เราโชว์ในกราฟของ2อันที่แสดงให้ท่านเห็นเนี่ยแต่เส้นสีฟ้าเข้มน้ำเงินเนี่ยก็จะเป็นเส้นที่แสดงถึงลิมิตถ้าพิจารณาตาม requirement ของผู้ผลิต MEA นะครับก็จะเห็นได้ว่าไอเสียส่วนใหญ่ก็ยังมีระดับ SOX and NOX ที่เกินอยู่เพราะฉะนั้นสิ่งที่เกิดขึ้นก็คือมันจะเกิด oxidation ของตัว MEA เองแล้วก็จะทำให้ MEA เนี่ยเสียคุณภาพไม่สามารถ recover กลับมาใช้เนื่องจากเขาจะ convert ตัวเองให้กลายเป็น salt ชนิดหนึ่งที่มีความเสถียรต่อความร้อนแล้วก็ไม่สามารถจะดักจับCO2 ได้อย่างมีประสิทธิภาพไปต่อไปนะครับเพราะฉะนั้นเราก็ต้องในระบบนี้เราก็คงต้องมีระบบที่จัดการเอาทำความสะอาดดอกซอกสนอสก่อนออกไปด้วยนะครับก่อนที่จะเอาปล่อยให้ไอเสียนั้นเข้าไปสัมผัสกับ MEA ซึ่งก็เดี๋ยวคงจะได้ยินจากท่านอาจารย์ปิยะพงษ์ในการออกแบบระบบแคปเจอร์ต่อไปนะครับส่วนของผมก็มีประมาณนี้ขอบคุณมากครับ